โอเคครับก็กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่ MEQ World เช่นเคยนะครับวันนี้นะครับ Admin 9นะครับก็มีมาอัปเดตนะครับกิจกรรมสำหรับสัปดาห์นี้นั่นเองนะก็คือเดี๋ยวก่อนไปก่อนที่ไปถึงกิจกรรมนะเรามานี่ก่อนเรามาจูนอัปเกรดนะครับผมอันนี้เป็นต้องเติมนะครับทุกการเติมเช่นการเติมเมม1เดือนการเติม AC 2,000 ขึ้นไปนะครับหรือเมม1เดือนขึ้นไปนะจะได้อัปเกรดมาจะได้อันล็อกอัปเกรดมา1อันนะครับ ถามว่าอันล็อกอัปเกรดเนี่ยมันเป็นแบบไหนครับก็จะเป็นแบบนี้เลยเช่นอันล็อกเนี่ยอันล็อก3 armor set bank แล้วก็ house นี้น่าจะเป็นชุดชุด3ชุดนะครับแล้วก็ได้รับ bank แล้วก็ได้รับไอ้บ้านด้วยนะครับอ่ะอยากรู้ว่าในพวกนี้นะครับว่ามันเป็นยังไงนะเดี๋ยวก้าวจะแลกให้ดูนะครับผมก้าวเตรียมไปแล้วนะแล้วก็เติมไปแล้วก่อนหน้านี้นะนี่เป็นสมมตินี่เป็นข้อมูลไอเดียของก้าวนะครับก็นี่เป็นชื่อในเกมนะครับผมเราไปดูเลยดีกว่าว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับขั้นแรกครับเราต้องมาใน account.aq.com นะครับเป็นการจัดการจัดการบัญชี account นะครับผมเกม AQ นะแล้วเราก็ล็อกอินเราใส่รหัสเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็ไปที่ unlock verify unlock verify shop นะครับผมอ่านจบเลยไม่ใช่อันนี้ unlock verify นี่ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นของเราเติมพวก AQ พวกไอหุ่นยนต์นี่เติมเกมอื่นครับแล้วก็พ่วงเอาอันนี้ไม่ใช่นะของเราก็คืออันนี้โบนัสแพ็กเกจนะครับผมก้าวสับสนนะครับอ่ะเวลาแท็กเกจเนี่ยก็จะมันก็จะบอกว่าเติมเมม1เดือนไม่ได้นะครับนี่เมื่อคุณนะครับเมื่อคุณซื้อ3เมม3เดือนนะครับหรือ6เดือนนะครับหรือว่าจะซื้อ AC 2,000 5,000 นะครับจะได้รับพวกบูทต่างๆนะครับมา5อันนะครับแล้วก็จะได้อันล็อก1โบนัสนะครับผมส่วนถ้าเติมเมม12เดือนนะครับหรือเมม1ปีเนี่ยหรือซื้อ12,000 AC นะครับก็จะได้อันนี้มาได้มา7บูทนะครับผมแล้วก็ได้ Wheel of Doom มา10อันนะครับแล้วก็สามารถอันล็อกโบนัสได้1อันนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับเราผมนะครับเติมไปแล้วนะครับก็สามารถอันล็อกได้1นะครับผมได้1แพ็คเกจนะครับซึ่งท่านผู้ชมก็อยากจะถามว่าเอ๊ะชุดเกราะสิงคลองพี่หาจากไหนเนี่ยอันเนี้ยที่อันล็อกเนี้ยแล้วนี่คือผมกดอันล็อกแล้วนะอันนี้ผมเติมแล้วก็อันล็อกนี้ไปเส้นนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็ก็มีอันนี้นะครับผมแล้วเขาจะถามว่าเกราะสีทองพี่หาจากไหนครับก็อันล็อกจากเซตอันนี้นะครับผมโกลเด้นนอร์เรนรอยัลลิตี้นะครับเซตอันนี้นะครับเป็นเซตข้าวพระราชานะซึ่งรอบนี้นะครับเราก็จะมาอันล็อกในส่วนของฮอลโลบอลนะครับผมชาร์โดแรปเตอร์นะครับกดคำว่าซีเล็กนะครับก็จะให้เราดูว่าแพ็กเกจที่เราตอนแรกมันเป็นแบบนี้นะครับมีรายละเอียดกดตรงนี้ได้นะครับหรือว่าเราจะกดอันล็อกคือกดตรงนี้เลยนะเรียบร้อยนะครับเราอันล็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กดดูนะครับตรงนี้จะเขียนว่าอันล็อกแล้วนะครับมาถึงในเกมนะครับผมแล้วก็ออกเกมเข้าใหม่นะครับตอนนี้ยังไม่มีนะถ้าเราไม่ผิดครับคือมันไม่มานะครับใช่ครับมันจะยังไม่มานะโอเคเราต้องออกเกมเข้าใหม่ก่อนนะโดยการที่เราจะย้ายเซิร์ฟก็ได้นะครับย้ายเซิร์ฟนะครับผมเพื่อมันจะเป็นการรีเซ็ตตัวละครนะแล้วก็อะไรที่เป็นของใหม่ก็จะเข้ามาในตัวเลยครับจะเข้าการนอตนะครับผมแล้วเขาจะถามว่าพี่เก้าแอคเก้าเนี่ยเข้าทางเซิร์ฟไหนนะครับพี่เก้าก็จะส่วนใหญ่จะเล่นถ้าเก้าเล่นนะจะเล่นการนอตนะครับผมเป็นหลักนะโอเคอันนี้ตอนนี้เราได้มาแล้วเดี๋ยวดูสิเซ็ตอยู่ไหนดูบ้านกันเลยก่อนเนาะนี่คือบ้านนะครับแล้วก็นี่มาดูซิโอเคเซตเราขึ้นแล้วนะครับเป็นมังกรตัวสีดำๆนะครับผมโอ้โหเซตเยอะจังคือจะมีชุดทั้งหมด3ชุดนะครับแล้วก็มีอาวุธด้วยนะครับมีขวานนะครับมีอาวุธคู่นะครับเป็นขวานแล้วก็มีแส้นะครับก็มีธนูนะครับผมมีแส้นะครับแล้วก็มีดาบนะครับก็ไม่สวยเท่าไหร่นี่ประเด็นคือชุดนะครับโอ้โหเท่เลยนะโอ้โหก็ชุดแบบนี้นะครับ
อันนี้เป็นแบบว่าแบบไหน2 อันนี้ต่างกันอ๋อนี้จะอ๋อใครนี่จะเป็นขั้น2นะนี่ขั้น3ป่ะอันนี้จะเป็นแบบชุดธรรมดานะจะเป็นแบบอาจจะไม่มีผ้าคลุมหรืออะไรเงี้ยเป็นตกแต่งให้สวยงามธรรมดานะอันนี้เป็นแบบตกแต่งให้แบบมีมิติมีแหลมๆโผล่ขึ้นมาด้วยมีผ้าคลุมหลังด้วยนะใช่ป่ะไม่ใช่ผ้าคลุมหลังเป็นผ้าด้านหลังนะครับดูทรงผมซิมีอะไรบ้างครับทรงหัวก็มีโอ้โหมีเยอะอยู่นะอยากเป็นฮูดก็มีนะครับใส่เป็นแบบนี้ก็มีแล้วเท่นะครับใส่เรียนรู้แล้วเท่เลยนะโอเคมีเขาเรียกอะไรอ่ะนี่เป็นสัตว์เลี้ยงแล้วก็สัตว์เลี้ยงแบงค์หรอดีเลยก้าวจะได้มีสัตว์เลี้ยงแบงค์แบบคนอื่นเขาสักทีเนาะพอดีก้าวก็เข้าธนาคารอยู่เลยมาทำกดเลยดีกว่านะไอ้มีว่า4ช่องได้อยู่นี่ใส่นะครับไอ้ดีน้อลองใส่ครบเซตกันดีกว่าแล้วมันบอกว่ามันเราได้บ้านด้วยนี่นะใช่ไหมซีมีบ้านเปล่าไม่มีหรอก็ขอดูรายละเอียดก่อนนะครับเห็นเมื่อกี้เห็นบอกว่ามันมีบ้านด้วยนี่นะแบบนี่ฮาร์โลบอลเมนชั่นเฮาส์นะครับผมชาร์โดหรือว่าเราสัตว์เลี้ยงผมเป็นผ้าคลุมหลังเหรอผ้าคลุมหลังที่เป็นสัตว์เลี้ยงเหรอครับเดี๋ยวทำไมกดแล้วมันไม่มาก็ไม่มีนะโอเคมาแล้วนะดีเลยนะครับเป็นภาพหลังที่มีสัตว์เลี้ยงอ่ะคิดดูกันจะมีสัตว์เลี้ยง2ตัวนะอ๋อมันจะเกาะไหล่นะครับมันไม่ได้เกาะหลังนะเกาะไหล่อ๋อเป็นโอ้โหเท่นะถือว่าสุดยอดเลยนะครับเซตนี้อันนี้เข้าแบงก์ก่อนนะก็สัตว์เลี้ยงเกาะไหล่คิดดูกันไอ้โอ้โหเท่นะสวยดีอ่ะแล้วบ้านล่ะเราจะได้เราได้บ้านได้ยังเอ่ยดูสิบ้านก็ยังไม่ได้นะนี่เป็นบ้านสีดำนะครับแล้วบ้านจะหาจากไหนเอ่ยมันบอกว่าจะได้บ้านด้วยนะบ้านมันอยู่ไหนนี่โอเคครับไอ้เก้ารู้แล้วนะไอ้เก้าจับไอ้เก้างมมาหาตั้งนานครับจะมีสัตว์เลี้ยงอีก2ตัวนะครับอันนี้เป็นแบงค์นะครับแต่อันเนี้ยจะเป็นคำว่า quest for house นะครับผมก็คือมันจะมี quest นะครับให้ทำบ้านนะครับโดยนี่ครับ Hollowborn Mansion นะครับจะอยู่ในนี้นะต้องกดที่ตัวที่ภาคคุมหลังสัตว์เลี้ยงมันต้องการ Hollow House Key นะครับผมอันนี้ใส่ต้องใส่อยู่ที่ Shadow แล้วอ๋อคือมันจะให้เราฆ่าฮาร์โลบอลชาร์โดแรปเตอร์นะครับเพื่อที่จะได้รับบ้านใหม่นะครับผมเรารับเควสไว้ก่อนเพราะว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปทำสตอรี่แน่นอนนะครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเป็นเซตอันนั้นก่อนนะอันนี้นะครับเป็นเรนตี้นะใครจะเอาก็รีบเอานะครับไม่รู้หมดหรือยังนะอันนี้ก็หาเซตก่อนนะโอเคนี่เซตนี้เลยฮาร์โลบอลนะครับชาร์โดนะจะส่งผมหลังใส่นี้โอเคจะเท่เลยนะครับให้ระบบจับเพิ่มไปเลยนะตายบอกเลยตายถือมิดสองจุดดาบสองดาบปูนเนี่ยตายแน่นอนถามว่าสีเป็นได้ไหมนี่เดี๋ยวอันนี้เนี่ยเป็นสีที่ไหนเนี่ยสีตาหรือเปล่าถ้าสีตาต้องไปแต่งในยูก้านะครับก็ขอดูแป๊บนึงนะสีที่ตาเปล่าโอเคใช่จริงด้วยนะสีที่ตานะครับเปลี่ยนสีได้นะครับก็เป็นสีนี้แล้วกันเท่ๆนะ
เฮ้ยเขาอันนี้เป็นดาบใหม่นะดาบที่ได้จากการแลกมานะเราใช้นี้เลยเนาะเท่เหมือนกันเราใช้นู้ดีมันไอ้ก้าวดูแล้วมันเหมาะกับไอ้เขาเรียกนะเหมาะกับดาบของฮัลโลบอลนะครับซะมากกว่าลองดูนะอาจจะเหมาะกันฮัลโลบอลอยู่ไหนเนี่ยฮัลโลบอลนี่ฮัลโลบอลโอลิเวียนเบดนะครับผมอ้าวโอเคนึกว่าจะบักต่อมานี่เหมาะไหมดูสวยขึ้นมาหน่อยนะครับบายจะเป็นเซตของมันหน่อยนะมาเราก็มันเริ่มกันเลยนะจากการโดยการเป็นไงดีแมปใหม่สิครับ Shadow Raptor Battle นะครับโอ้โห10นาทีนะกับการอัปเดตนะ10นาทีครับกับการอัปเดตนี่คือเราก็จะได้มาถึงในเมืองสักทีนะฮะลิเดียนะครับผมลิเดียมีเมิร์ชช็อปนะครับมาดูซิเมิร์ชช็อปมีอะไรบ้างนะครับมีดาบนี้นะครับโอ้อันนี้ที่เขาใส่เมื่อกี้ไงแล้วก็มีชุดด้วยนะครับอันนี้ก็สวยนะมีเป็นคล้ายๆเป็นแก๊สนะครับหน้ากากกันแก๊สแล้วคนถามว่าพี่ดับเนี้ยมันตีบวกดาเมจไหมอ่ะแต่ก็ดูในวิกิให้นะครับตีบวกบานอออยู่ที่หมื่นนะฮาโลบอลหมื่นนะครับผมนี่อันนี้เลยนะครับก็เรียบร้อยนะครับไม่ได้ระบุว่าเดี๋ยวๆๆนะไม่ได้ระบุนะครับว่าตีแล้วบวกดาเมจเท่าไหร่นะครับแต่มันก็บอกว่าสามารถเปลี่ยนสีตาเป็นสีพวกนี้ได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้ระบุว่ามีโบนัสดาเมจนะครับโอเคแล้วก็มาเริ่มตีเลยดีกว่านะเดี๋ยวเรามันต้องทำเควสดิมาเควสแรกครับทาร์เก็ตพลาสติกคืออะไรทำไมมันมีเควส2อันอ๋อมันเป็นเหมือนเควสทำเควสอันนี้ซะมากกว่านะคือมันเป็นเควสเขาเรียกทำถุงนะครับเป็นเควสทำถุงซะมากกว่านะไม่ได้เป็นที่แบบว่าเอาไว้ทำสอรี่เหรอมีเอ็มซีตัวเดียวจริงๆไอ้ก้าวดูก่อนนะไอ้ก้าวเริ่มไม่แน่ใจฮะเอ็มซีมีคนเดียวนะครับอ๋อมันไม่เป็นสตอรี่นะอันนี้คือมันไม่สตอรี่นะมันแค่ทำเควสเฉยๆเควสนี้ตีง่ายครับไอ้เควสทาร์เก็ตพลาสติกเนี่ยคือตีเดี๋ยวผมเดินไม่ได้ทาร์เก็ตพลาสติกเนี่ยเดี๋ยวไอ้ก็ต้องเอานี่ใส่กระเป๋าก่อนนะกระเป๋าเต็มเอาอะไรใส่ดีเนาะทีก้ามไม่ให้ได้ใช้อันนี้ใส่ไปก่อนเอาเลยชุดนี้เพียบเลยนี่ใส่แบงค์ไปก่อนจัดแบงค์ไปโอเคประมาณนี้แล้วกันอันนี้ก็อยากจะขายทิ้งกันนะโอเคมาแล้วก็ส่งเควสนะครับก็จะได้แล้วนี่คือเควสง่ายๆนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับอันนี้ก็คือตีตัวเทรนเนอร์นะครับดีเฟนซ์ตีบอสนั่นเองนะฉันเป็น2เควสเลยนะโอ้โหมีดาบนะครับแล้วก็ทรงผมเดี๋ยวเราเก็บไปดูดีกว่าเดี๋ยวส่งเฟซก่อนนี่ส่วนตัวจะเรียกอะไรตัวเนี้ยของดรอปนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูนะครับว่าเอาอะไรยัดขังอีกบ้างเพราะว่ามันเต็มแล้วอะไรยัดขังดีอ่ะอันนี้ยักษ์ขังแล้วกันเราไม่ค่อยได้ใส่แล้วช่วงนี้ไปขายทิ้งครับผมขายชุดซีซันนอลทิ้ง
โอเครับมา2อันดูซิเป็น AC หรือเปล่าดูซิถ้าคุมหลังอันนึงอ๋อเป็นแบบนี้นะครับไม่ AC นะอันนี้ก็ไม่เอานะครับไม่ AC มันเปลืองกระเป๋านะครับผมระวังล็อกเป็นทรงผมนะครับก็ไม่เก็บไว้นะครับเป็นบอสมันมีดรอปนะครับใครชอบก็มาตีบอสกันได้นะครับซึ่งบอสก็ดรอปเยอะอยู่นะเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าบอสดรอปอะไรบ้างนะก็บอสนะครับดอกมีอาเดฟมีเบลดเหรออ่าโอเคเบลดนี้เราเมื่อกี้ได้มาแล้วเนี่ยมีชุดนะครับดอกจากบอสนะครับผมเป็นชุดไม่ AC นะครับผมดอกจากบอสนะครับสามารถเปลี่ยนสีดวงตาได้นะครับเปลี่ยนสีดวงตาคือเนี่ยเปลี่ยนสีดวงตาปุ๊บในชุดพวกนี้จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับต่อไปนะครับก็เป็นส่วนหลังนะครับผมแล้วก็เป็นอาวุธนะครับผมแล้วก็เป็นทรงผมเป็นแชงเหรอก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับตัวบอสที่มีดอกนะก็อีเวนต์นี้ก็เป็นอีเวนต์ธรรมดานะไม่มีอะไรมากมายครับไปดูบ้านกันดีกว่าสุดเราก็ได้บ้านมันแล้วฮัลโหลบอลแมนชั่นนะครับผมไปดูบ้านกันเลยเนาะบอกลาบ้านเดทนะครับแล้วเราจะใช้บ้านฮัลโหลบอลแมนชั่นนะใช้แล้วมันจะส่งเรามาที่นี่ก่อนถ้ากดไปบ้านปุ๊บนี่นี่คือบ้านของเรานะครับโอ้โหมีให้เปลี่ยนสีไหมเนี่ยโอ้มีด้วยโอ้โหแล้วเป็นเปลี่ยนสีแบบไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เหมือนกับของเดนนะที่มีเสียงคือที่มีสีของอาร์มอร์อย่างเดียวนะผมซึ่งมีเปลี่ยนสีของตัวละครด้วยแบบตัวสีดวงตานี้ด้วยนะครับก็ถือว่าสุดยอดเลยนะครับบ้านนี้สวยสดงามแน่นอนนะใครชอบก็มาทำกันได้นะแนะนำเลยว่าต้องทำแล้วนะอันนี้แนะนำเลยว่าอย่างน้อยก็ต้องเติมนะครับเติมซึ่งเป็นเซ็ตใส่ฟรีด้วยนะไม่ใช่เซ็ตใส่ฟรีเซ็ตเติมแล้วไม่เสีย AC อะครับถือว่าคือเราเติม AC ก็จริงอะเราก็ได้ AC มาใช่ไหมแล้วเราก็อันล็อกอันนี้มาเซ็ตนี้มาอีกอะไรเงี้ยสุดยอดเลยนะครับเนี่ยฮะก็สวยนะครับผมส่วนตัวก็มองว่าสวยเลยนะครับแล้วมีประตูที่จะไปอ๋อไม่มีนะครับอีเวนต์บ้านเฉยๆนะแต่ส่วนข้างบนนะข้อเสียข้างบนมันขึ้นไปไม่ได้นะครับโอ้โหน่าจะขึ้นไปได้นะเหมือนกับของเดทนะนั่นจะดีมากเลยนะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับรีวิวเซตนี้แล้วก็รีวิวบ้านนะครับแล้วก็วันนี้แหละเนาะไม่มีอะไรแล้วเนาะส่วนคาร์ดอัศพาลาดินนะครับผมก็นักเก้าจะมาทำให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะสำหรับใครที่อยากลองทำคลิปอัศพาลาดินนะครับก็รอดูนะครับผมอันนี้เป็นคลิปน่าจะเป็นคลิปต่อไปที่นักเก้าจะทำนะแต่ว่าคาร์ดเนี้ยคาร์ดไออัศพาลาดินเนี้ยมันทำนานนะครับผมซึ่งมันก็ไม่นานสำหรับนักเก้านะแต่สำหรับบางคนก็อาจจะนานเพราะว่ามีสตอรี่นะครับที่ต้องทำด้วยนะครับอาจจะแบ่งเป็นหลายพาร์ทอยู่นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับไอ้ก้าวเกือบลืมไปเลยนะครับว่าใน Discord นะครับก็จะมีนายมีสมาชิกนะครับเป็นแอดมินใน Discord นะครับชื่อนายนะเขาได้อัปเดตไว้นะครับว่าของในเมืองนี้นะครับผมจะกลายเป็นของแรเรลิตี้แล้วนะครับผมจะหาไม่ได้นะจะเป็นของแรแล้วนะซึ่งเป็นเซตของเนี่ย transcendent นะครับผมเบรกออฟอะไรเนี่ยชื่อมันยาวมากนะครับเอาง่ายเป็นเซตนี้นะครับผมมันจะแลแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ทำนะครับไปทำกันได้นะครับไอ้ซึ่งไอ้ก้าวก็มันยังไม่ได้ทำคลิปการทำนี้เลยนะมันก็จะแลแล้วเพราะมันมาก่อนที่ก้าวจะกลับมาทำนะวิธีการจอนะครับก็คลิปจอนะแล้วก็ไป arts portal นะครับผม arts portal เนี่ยไป arts portal แล้วก็อยู่ใน NPC ตัวนี้นะครับผมไปที่เควสเนี่ยเควสพวกนี้นะครับเนี่ยที่มันใช้ถุงวัตถุดิบนะครับแล้วก็แลกคำนะครับเควสไอซึ่งมันเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเลือกอันใดหนึ่งนะครับจากในทั้งหมดนี้นะก็จะใช้ถุง23 3ถุงนะครับดาร์ค110ถุงนะครับไดมอนด์
โทเทมเจมเนี่ยครับอาร์เฟนนะครับผมบัตรเจมอย่างเงี้ยซึ่งแล้วก็มีเลกาซี่นะครับเลกาซี่เนี่ยก็น่าจะหายไปพร้อมกันละมั้งอาจารย์ว่านะน่าจะแลพร้อมกันนะครับใครที่ยังไม่ได้ทำนะก็ไปทำกันได้นะครับผมก็มีเท่านี้นะครับที่อาจารย์ลืมบอกนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับ